ข้อหนึ่งความสามารถในการพูดไม่ได้หมายถึงความสามารถในการคิดหาถ้อยคําหรือว่าใช้ประโยชน์จากถ้อยคาเพียงเท่านั้นหากแต่ว่ามันหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ความคิดจิตใจของผู้อื่นและเราสามารถตอบสนองในสิ่งเหล่านั้นด้วยการเลือกใช้คําพูดอย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะได้ข้อ2คนฉลาดรู้ว่าควรพูดเมื่อไหร่ส่วนคนโง่น,นั้นเอาแต่พูดไปเรื่อยเปื่อย หาสาระอะไรไม่ได้เราทุกคนบนโลกใบนี้ครับยอมต้องการได้รับความเคารพนับถือและการให้เกียรติจากคนอื่นในสังคมแต่ปัญหามอยู่ด้วยกันสองข้อก็คือหนึ่งคนเราแต่ละคนให้ความสาคัญกับการได้รับความเคารพนับถือและการให้เกียรติจากคนอื่นในสังคมไม่เท่ากันสองคนเราแต่ละคนรู้วิธีที่จะทําให้ตัวเองได้รับความเคารพนับถือและการให้เกียรติจากคนอื่นในสังคมไม่เท่ากัน คนบางคนอาจจะเล็งเห็นได้ว่าการได้รับความเคารพนับถือและการให้เกียรติจากคนอื่นในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านของการสร้างความสุขในการดํารงชีวิตการสร้างความสาเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจรวมไปถึงการสร้างความสมดุ์ที่ดีที่จะเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตทั้งนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีความต้องการที่จะได้รับความเคารพนับถือ และการให้เกียรติจากคนอื่นในสังคมมากมากกว่าคนปกติและจะมีความพยายามที่จะทําให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติและตอบสนองในลักษณะที่ได้รับการเคารพแต่ในขณะที่บางคนครับอาจไม่ได้เล็งเห็นถึงความสําสคัญในข้อนี้และประโยชน์จากการได้รับความเคารพนับถือและการให้เกียรติคนกลุ่มนี้มักไม่ได้มองว่าลาักษณะการได้รับการปฏิบัติหรือว่าการตอบสนองจากคนอื่นจะเป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องหรือว่ามีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของตัวเอง ในกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญและมีความต้องการที่จะได้รับความเคารพนับถือและการให้เกียรติจากคนอื่นแบ่งเป็นอีกสองส่วนก็คือกลุ่มคนที่รู้วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ตัวเองได้รับการตอบสนองในแบบที่ต้องการและกลุ่มคนที่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ตัวเองได้รับการตอบสนองในแบบที่ต้องการคุณจะเห็นได้ว่ามีคนมากมายที่มีความคาดหวังหรือพยายามเรียกร้องความเคารพนับถือและการให้เกียรติจากคนอื่น แต่กลับไม่เคยได้รับการปฏิบัติหรือว,ว่าการตอบสนองเลยเนื่องจากพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะทําให้ตัวเองได้รับมันมาการที่เราจะทําให้ผู้อื่นมีความรู้สึกเคารพนับถือและปฏิบัติต่อเราอย่างให้เกียรตินั้นมันมีจุดเริ่มต้นที่วิธีการพูดคือสิ่งสําคัญครับข้อสในการพูดเพื่อให้คนอื่นมีความเคารพนับถือคุณอันดับแรกคุณจะต้องสร้างขอบเขตขึ้นมาก่อนวิธีการพูดจาหรือว่าลักษณะการใช้คําพูดของคุณ นั่นคือการสร้างขอบเขตหากคุณพูดจากับคนอื่นอย่างสุภาพคนอื่นก็จะพูดจาสุภาพกับคุณแต่หากคณพูดจากับคนอื่นอย่างหยาบคายคนอื่นก็จะพูดจาหยาบคายกับคุณเช่นกันขอบเขตที่คุณสร้างขึ้นจะบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาจําเป็นจะต้องปฏิบัติหรือว่าตอบสนองคุณในลักษณะเช่นใดเช่นเขาควรจะใช้คําพูดจาอย่างไรในขณะที่สนทนากับคุณจึงจะเหมาะสมและไม่เป็นการทําร้ายความรู้สึกของคุณหรือว่า เขามีสิทธิที่จะพูดจากเกินเลยกับคุณได้แค่ไหนและเมื่อไหร่ที่เขาควรจะหยุดยัง้งหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้คาพูดนอกจากเรื่องของการสร้างขอบเขตแล้วคุณยังจะต้องคํานึงถึงเรื่องของการแสดงทัศนคติต่อผู้อื่นด้วยสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทาลายภาพลักษณ์ของคุณและความรู้สึกเคารพนับถือที่คนอื่นมีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากนั่นก็คือการแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการต่อว่านินทาคนอื่นลับหลัง การแสดงความคิดเห็นคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีหรือว่าพูดถึงคนอื่นด้วยความคิดที่ไม่ดีการแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นจะทําให้คนที่กําลังสนทนากับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าเคารพนับถือและเมื่อคุณสามารถที่จะพูดถึงคนอื่นในแง่ลบหรือว่าในแง่ที่ไม่ดีได้คนเองก็ไม่น่าจะเป็นคนที่คู่ควรกับการได้รับเกียรติเช่นเดียวกันการแสดงทัศนคติต่อคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากาไม่จําเป็น คุณก็ไม่ควรที่จะพูดถึงคนอื่นเลยและอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกเคารพนับถือในตัวคุณก็คือการที่คุณเป็นคนที่ดูมีความน่าสนใจและมีสาระคนบางคนสามารถเปิดตัวเองในสังคมด้วยภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการพูดจาที่สุภาพการแสดงออกที่ดูดีรวมไปถึงการแสดงทัศนคติต่อผู้อื่นในเชิงบวกสิ่งเหล่านี้ย่อมทําให้บุคคลน,นั้นได้รับความเคารพนับถือจากคนอื่นรอบๆตัวแต่ว่า ความรู้สึกเคารพนับถือแบบนี้ก็อาจจะคงอยู่ได้ไม่นานครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคนอื่นในสังคมก็จะเริ่มพบว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่มีสาระหรือว่ามีความน่าสนใจมากเพียงพอความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ในสังคมเรามมกจะต้องการได้พบปะหรือว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าและสามารถจะเอื้อประโยชน์ให้กับชีวิตพวกเขาได้และหากคนเหล่านั้นได้พบว่าคุณเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น คุณก็จะได้รับความเคารพนับถือจากพวกเขาเป็นเวลายาววิธีการปฏิบัติก็คือเมื่อคุณอยู่ในสังคมหรือว่าจะต้องพูดคุยสนทนากับใครก็ตามชงพูดจาให้ดีมีสาระหรือพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างแต่คุณไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาก็ได้ครับบางครั้งคุณอาจจะพูดถึงเรื่องสนุกสนานทั่วไปบ้างแต่อย่างน้อยเรื่องเหล่านั้นก็ควรจะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจ หรือเป็นเรื่องที่น่าฟังในความรู้สึกของคนอื่นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขากําลังได้รับสิ่งดีๆหรือว่าความรู้ดีๆจากการได้พูดคุยสนทนากับคุณครับโดยสรุปแล้วจงสร้างขอบเขตในการสนทนาขึ้นด้วยการพูดจาอย่างสุภาพและให้เกียรติกับคนอื่นจงหลีกเลี่ยงการแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นจงทําตัวให้มีความน่าสนใจและเป็นคนที่เอื้อประโยชน์ต่อชีวิตคนอื่นข้อสี่ ในการนำรงชีวิตของคนเราอาจจะมีบางครั้งที่เราจำเป็นจะต้องให้คำแนะนำกับคนอื่นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนอื่นในเรื่องต่างๆหรือในบางครั้งแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้เป็นผู้ขอคำแนะนำจากเราแต่เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้คำแนะนำกับคนเหล่านั้นเนื่องจากเรามีความรู้สึกปรารถนาดีอาจจะช่วยเหลือให้พวกเขาได้ค้นพบวิถีทางดีๆในการแก้ปัญหาก็ได้ หรือได้พบกับหนทางการสร้างความสาเร็จในชีวิตหรือดำรงชีวิตที่มีความสุขการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้คําแนะนําบ้างนอกจากจะทำให้เรามีส่วนร่วมในการชี้แนะแนวทางให้กับชีวิตของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนฝูงทําให้เราเนี่ยกลายเป็นที่รักได้ข้อ5ในการที่คุณจะไปให้คําแนะนํากับใครนั้นคุณจะต้องรู้ว่าบุคคลน,นั้นมีมุมมองหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อคุณคนเราแต่ละคนนะครับ มีมุมมองต่อการได้รับคําแนะนําที่แตกต่างกันไปบางคนมีความศรัทธาต่อผู้พูดบางคนเพิ่งรู้จักกันก็ต้องพิจารณาให้ดีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถเปิดใจรับฟังคําแนะนําจากคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชื่อถือได้หรือมีศักยภาพในการใช้ชีวิตมากกว่าเราในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะเปิดใจรับฟังคําแนะนําของคนที่เรามองว่า น่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพน้อยกว่าหรือมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นน้อยกว่าเรานอกจากความเป็นจริงในข้อนี้แล้วทาให้เราต้องเข้าใจว่าบางครั้งการให้คําแนะนําของเราอาจจะไม่ได้รับการเปิดรับหรือการยอมรับจากคนอื่นเสมอไปดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปให้คําแนะนํากับใครสักคนจึงจําเป็นที่จะต้องรับรู้มุมมองความรู้สึกอีกฝ่ายความเชื่อของอีกฝ่ายที่มีต่อตัวเราก่อนหากเห็นว่ามันไม่เหมาะสม เราก็ไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำก็ได้ครับคำแนะนำที่ดีคือเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปแสดงความเหนือกว่าเขาคำแนะนำที่ดีคือไม่ทำลายความเชื่อและศรัทธานในตัวเขานั่นก็คือคำแนะนำที่มาในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์เทคนิคสำคัญคือคุณจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรให้คำแนะนำของคุณดูเหมือนไม่ได้เป็นคำแนะนำ หากแต่เป็นเพียงสิ่งที่คุณปรารถนาดีต่อพวกเขาข้อ 6. คําแนะนําที่ดีจะต้องบอกเล่าหรือว่าเอ่ยถึงเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าแบ่งปันสิ่งดีให้กับอีกฝ่ายหลักง่ายๆที่คุณควรจะจําก็คือหากคุณต้องการให้คําแนะนํากับคนอื่นในเรื่องของวิธีการคิดจงเริ่มต้นด้วยการแสดงความยอมรับในความคิดของอีกฝ่ายซะก,ก่อนแล้วค่อยลองเสนอโอกาสเสนอความคิดของคุณดูโดยทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการให้เขาลักทิ้งความคิดของเขาทั้งหมด และนำเอาความคิดของคุณไปใช้แทนปีนแต่ว่าคุณต้องการจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเท่านั้นเองหรือบางทีเขาอาจจะนำมันไปประกอบเป็นส่วนเล,เล็กส่วนหนึ่งในความคิดของเขาซึ่งมันถูกต้องในที่สุดครับที่คุณจะทำแบบนั้นหากคุณต้องการให้คำแนะนำกับคนอื่นในเรื่องของวิธีการทำคุณควรเริ่มต้นด้วยการขอให้อีกฝ่ายบอกเล่าถึงวิธีการที่พวกเขากำลังทำอยู่หรือเคยทำมาก่อนและจงตั้งใจรับฟังพวกเขา เมื่อพวกเขาเนี่ยยอมรับคุณรู้สึกว่าคนรับฟังพวกเขาเขาจะทําตามคุณครับเมื่อคนที่ได้รับคําแนะนําจากคุณไม่มีความรู้สึกต่อต้านในตัวคุณเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังและพร้อมที่จะนําคําแนะนําของคุณไปทําอย่างไม่เสียหน้าและไม่เสียความรู้สึกและไม่ได้รู้สึกด้อยกว่าด้วยเมื่อเขาเองเล่าวิธีการของเขาจนจบนะครับคุณจึงค่อยเริ่มนําเสนอวิธีการหรือว่าวิธีปฏิบัติในแบบคุณซึ่งแตกต่างออกไป แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มให้คําแนะนํากับเขาจงอย่าลืมที่จะบอกให้เขารู้ก่อนว่าวิธีการทําหรือว่าวิธีที่คุณกําลังพูดถึงนั้นเป็นเพียงแค่วิธีที่แตกต่างไม่ใช่วิธีที่ดีกว่าเขาแต่อย่างใดสุดท้ายแล้วเราก็มักจะพบว่าคนที่ได้รับคําแนะนําด้วยความรู้สึกเปิดใจแบบนี้จะนําเอาคําแนะนํานั้นไปปฏิบัติและยินยอมปฏิบัติเสมอข้อเจ็ดวิธีให้คําแนะนําที่จะไม่เป็นการทําร้ายความรู้สึกคนอื่นเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับที่ คนส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองต่อผู้ให้คําแนะนำได้แงร่รบปอดเสมอแม้แต่ตัวคุณเองในบางครั้งก็อาจจะพบว่าเป็นเช่นนั้นได้จริงอยู่ที่ในบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าคุณเปิดใจรับฟังคําแนะนําจากคนอื่นเป็นอย่างดีแถมยังรู้สึกขอบคุณและชื่นชมในตัวพวกเขาแต่ในความเป็นจริงก็คือในโลกนี้ไม่ได้มีคนจํานวนมากนะักที่จะทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นได้โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะมองว่า ผู้ที่พยายามจะเข้ามาให้คําแนะนํากับเรานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดหรือว่าไม่ใช่คนในครอบครัวมักจะไม่ได้เข้ามาหยิบยื่นคําแนะนําให้กับเราด้วยความปรารถนาดีหรือด้วยความรู้สึกอยากจะช่วยเลยจริงๆบางครั้ง,งเราอาจจะคิดว่าคนคนนั้นเข้ามาให้คําแนะนํากับเราด้วยจุดประสงค์อย่างอื่นเช่นเขาอาจจะต้องการแสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่เก่งกว่าหรือฉลาดก,กว่าเราหรือเขาอาจจะต้องการให้เราทําตามคําแนะนําของเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในขณะเดียวกันตัวเราเองก็จะดูเป็นคนโง่และไม่มีศักยภาพและตอนนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วว่าทำไมบางครั้งการให้คำแนะนำของคุณจึงกลายเป็นการไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นไปได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเข้าไปให้คำแนะนำกับคนอื่นจงเรียนรู้วิธีที่จะปกป้องความรู้สึกของอีกฝ่ายสะกก่อนเพื่อจะทำให้คำแนะนำของคุณกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อคนคนนั้น และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ด้วยวิธีการให้คําแนะนําที่จะได้ผลดีที่สุดก็คือคุณจะต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความปรารถนาดีของคุณและเชื่อในความปรารถนาดีของคุณซะก,ก่อนเมื่อคุณรู้ว่าเริ่มแรกอีกฝ่ายอาจจะมีมุมมองต่อจุดประสงค์ของคุณในแงล่ลบคุณก็จะต้องลบล้างความคิดและความรู้สึกของเขาออกไปซะก,ก่อนด้วยการให้เหตุผลว่าทําไมคุณจึงต้องการจะให้คําแนะนํากับเขาหรือทําไมคุณจึงจําเป็นต้องให้คําแนะนํากับเขา และนอกจากการแสดงความปรารถนาดีแล้วคุณยังจำเป็นต้องแสดงการยอมรับแสดงความเข้าอกเข้าใจในตัวของอีกฝ่ายด้วยข้อ8วิธีที่จะทำให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงการยอมรับและความเข้าอกเข้าใจของคุณที่มีให้กับพวกเขาก็คือในขณะที่คุณกำลังพูดคุยก,กันคุณกำลังให้คำแนะนำกับเขาคุณพยายามหยุดรับฟังการตอบโต้จากเขามากที่สุดและให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างให้ความเคารพ เพื่อที่คุณจะสื่อสารกับเขาว่าจุดประสงค์ของคุณไม่ใช่การเข้ามาพูดคุยเพื่อจะทําให้เขาเชื่อและทาตามแต่คุณแค่ต้องการจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการที่เขาจะคิดและหาวิธีทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหากคุณอยากจะเป็นผู้ให้คําแนะนําที่ดีจงจําหลักสําคัญข้อนี้เอาไว้ก็คือคําแนะนําของคุณไม่ได้มีความสําคัญไปกว่าความคิดความรู้สึกของคนที่คุณต้องการให้ความช่วยเหลือหากคุณต้องการให้คําแนะนําที่ดีกับใครสักคนหนึ่ง ุณจะเป็นต้องรู้เข้าใจปัญหาความคิดความรู้สึกของพวกเขาก่อนที่คุณจะให้คำแนะนำข้อ9จงแป่งรองว่าอีกฝ่ายมีมุมมองหรือว่าความรู้สึกอย่างไรต่อคนและวางตัวให้เหมาะสมจงให้คำแนะนำในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดแบ่งปันพูดคยุยเล่าให้ความสำคัญกับความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งส่งความปรารถนาดีมากกว่าที่คุณจะไปสั่งสอนพวกเขาเข้าอกเข้าใจเขาให้มากกว่า เมื่อคุณทำให้เขาเชื่อถือได้สบายใจได้เขาจะพูดคุยและรับฟังเปิดใจกับคุณมากขึ้นข้อ 10. การพูดเจราจากับผู้ร่วมธุรกิจเพื่อผลประโยชน์และเพื่อส,สัมพันธ์หัวใจหลักของการเจราจากับผู้ร่วมธุรกิจมีอยู่ด้วยกัน2ข้อคือ 1. การคำนึงถึงความเท่าเทียมของผลประโยชน์และ 2. การคำนึงถึงความมั่นคงของความสัมพันธ์ในทุกๆครั้งที่คุณจะต้องเจราจากับผู้ร่วมธุรกิจอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลหรือว่าบริษัทฝ่ายตรงข้ามคุณจะต้องไม่ลืมที่จะหยิบยื่นความพึงพอใจให้กับฝ่ายตรงข้ามอันประกอบไปด้วยความพึงพอใจในเรื่องของผลประโยชน์เทคนิคการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกพอใจในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ก็คือคุณจะต้องรู้วิธีที่จะเอ่ยถึงผลประโยชน์ที่ฟังดูเท่าเทียมแต่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนได้มากกว่าหากคุณต้องการจะพูดให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นข้อดีและตกลงทําธุรกิจกับคุณ หลักสาคัญก็คือคุณจะต้องทําให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเล็งเห็นรวมทั้งจุดประสงค์ของคุณคือการร่วมทําธุรกิจที่จะทําให้ทั้งฝ่ายคุณและเขาได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายกลับเล็งเห็นว่าตัวเขาจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากกว่าคุณอย่าลืมว่าคุณต้องพูดให้อีกฝ่ายมองเห็นความเท่าเทียมแต่รู้สึกว่าตัวเองจะได้มากกว่าข้อ11การเจรจาในทางธุรกิจ คุณจำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ีทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยทุกครั้งก่อนการเจราจาคุณจะต้องมีการคิดและวางแผนไว้เสมอว่าคุณจะใช้วิธีการพูดอย่างไรให้ฝ่ายเกิดความรู้สึกตรงตามจุดประสงค์ที่คุณต้องการโดยที่เขาไม่ร่วงรู้ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรหากคุณมีความสามารถในการพูดเพื่อทําให้ผู้ร่วมธุรกิจรู้สึกพึงพอใจในผลประโยชน์ได้คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากมายและคุ้มค่าอยู่เสมอได้ คุณก็จะสามารถร่วมทำธุรกิจกับคนอื่นได้ยาวนานและเกิดเป็นผลสำเร็จสิบสองโดยส่วนใหญ่แล้วบทเส้นทางของธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจจะไม่ได้คาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามากไปกว่าผลประโยชน์และความรู้สึกพึงพอใจเท่านั้นและเทคนิคสำคัญที่คุณควรจะนำไปใช้ในการพูดเพื่อสร้างความรู้สึกพอใจให้ฝ่ายตรงข้ามก็คือคุณจะต้องรู้จักพูดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ฝ่ายตรงข้ามมีต่อตัวคุณให้หนักแน่น และมั่นคงขึ้น,นเรื่อยๆเกิดปกติแล้วเมื่อร่วมทําธุรกิจกันไปได้สักระยะหนึ่งผู้ร่วมธุรกิจจะพยายามมองว่าตัวเขาสามารถจะร่วมทําธุรกิจกับคุณได้ยาวนานเพียงใดโดยพิจารณาจากภาพลักษณ์ของตัวคุณและความมั่นคงในด้านธุรกิจของคุณดังนั้นจะเป็นการดีมากถ้าหากว่าคุณจะคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณและแสดงออกถึงความมั่นคงแน่นอนในธุรกิจคุณ ให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับรู้อยู่เสมอเช่นเมื่อมีโอกาสได้พบเจอกันคุณจะบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ทําธุรกิจที่มีคุณภาพหรือค่อนข้างที่มีความมั่นคงฝ่ายตรงข้ามก็จะเกิดความรู้สึกเชื่อมัน่นที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นข้อ13การแสดงความขอบคุณในการให้โอกาสหรือในการให้ความร่วมมือก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้สารสัมพันธ์ในเรื่องของเชิงธุรกิจได้ ให้มันมีความงดงามแน่นแฟรยิ่งขึ้นส่วนใหญ่แล้วคนทําธุรกิจมักจะหันหน้าเข้าหากันเพียงเพื่อผลประโยชน์จึงทำให้ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงธุรกิจนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แห้งแล้งและปราศจ,จากซึ่งความประทับใจดังนั้นจุดนี้จะเป็นโอกาสครับที่คุณจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับฝ่ายตรงข้ามเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างและพิเศษขึ้นมาได้เทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือทุกๆครั้งหลังจากการเจรจาธุรกิจ อย่าลืมที่จะเอ่ยคำขอบคุณในการให้การสนับสนุนหรือว่าการให้ความร่วมมือจากอีกฝ่ายตรงข้ามหรือการแสดงความรู้สึกยินดีกับการได้ร่วมงานหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กันและกันข้อ14การพูดเสนอขายสินค้ากับลูกค้าและการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในที่นี้แบ่งประเภทและละักษณะของลูกค้าออกเป็นสองกลุ่มคือข้อ1กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยพบเจอคุณและยังไม่ใช่ลูกค้าของคุณมาก่อนข้อ2 ลุ่มบุคคลที่เคยพบปะคุณและเคยเป็นลูกค้าของคุณมาก่อนแล้วสาเหตุที่คุณจะต้องแบ่งบุคคลเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่มก็เพราะว่าคนแต่ละกลุ่มนั้นมีทัศนคติต่อตัวคุณแตกต่างกันและมีความต้องการไม่ตรงกันดังนั้นหากคุณต้องการจะพูดเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จและเกิดเป็นความประทับใจคุณจึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้ทัศนคติและความต้องการที่แตกต่างของบุคคลสองกลุ่มนี้เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกใช้วิธีที่ถูกต้อง ในการพูดเสนอขายสินค้าให้กับพวกเขาให้ได้ผลดีที่สุดกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยพบปะคุณและยังไม่ใช่ลูกค้าของคุณคุณคงไม่ปฏิเสธว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราส่วนมากนักจะมีทัศนคติในเชิงลบต่อคนที่มาเสนอขายสินค้าให้กับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนคนนั้นเป็นคนที่เรายังไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยพบเจอมาก่อนความรู้สึกแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนกลุ่มนี้เห็นว่าคุณกําลังจะเดินเข้ามาเสนอขายสินค้าให้กับพวกเขา ก็คือคุณเป็นคนแปลกหน้าที่กําลังจะเข้ามาพูดจาโน้มน้าวเขาเพราะคุณคดาดหวังผลประโยชน์จากเขาจะเห็นได้ว่าทัศนคติของคนกลุ่มนี้ที่มีต่อตัวคุณในเริ่มแรกจะไม่มีความเป็นบวกเข้ามาปะป,ปนแม้แต่น้อยและนี่ก็คือจุดสําคัญที่คุณจะต้องรับมือให้ได้สิ่งแรกที่คุณควรจะรู้ก็คือไม่มีใครชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกโน้มน้าวหรือว่ากําลังถูกชักจูงดังนั้นหากคุณกําลังคิดจะเข้าไปโฆษณาสินค้าของคุณ เปลี่ยนความคิดได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีทางได้ผลวิธีที่ถูกต้องก็คือคุณจะต้องเข้าไปหาฝันตรงข้ามด้วยท่าทีที่ไม่มีความคาดหวังอะไรและเริ่มใช้คําพูดในลนักษณะของการบอกเล่าไม่ใช่การโน้มน้าวเช่นหากคุณตกก้องการเสนอขายสินค้าตัวหนึ่งให้เดินเข้าไปหาเป้าหมายพร้อมกับสินค้าในมือของคุณและขอโอกาสบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยไม่ต้องอ้อมค้อมบางคนคิดว่าการพยายามพูดคุยเรื่องอื่นอย่าเป็นกันเอง จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเปิดใจมากขึ้นแต่ความจริงแล้วการกระทําแบบนั้นจะยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณกําลังจะเริ่มโน้มน้าวและคุณจะคาดหวังอะไรจากเขาแน่แน่ข้อ15ห้าหัวใจสําคัญของการพูดเสนอขายสินค้าให้กับบคุคคลที่ยังไม่เคยพบปาก,กับคุณและยังไม่ใช่ลูกค้าของคุณคืออะไรจรงจําไว้ว่าสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการมากที่สุดก็คือความรู้สึกเป็นอิสระมีอํานาจและมีทางเลือกพวกเขาพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังคุณ และสามารถจะฟังนานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกําลังพูดถูกโน้มน้าวหรือว่าถูกชักจูงหากแต่เพียงกําลังได้รับฟังเรื่องราวหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่ามีประโยชน์จําไว้อีกอย่างหนึ่งว่าการเสนอขายสินค้านั้นไม่ได้สําคัญที่ว่าสินค้าของคุณดีหรือว่าเลิศเลออย่างไรแต่มันสาคัญที่ว่าเป้าหมายของคุณมีทัศนคติอย่างไรต่อตัวคุณและมีความรู้สึกอย่างไรต่อวิธีการพูดเสนอขายสินค้าของคุณหากคุณไม่เอาแต่ จ้องที่จะเข้าไปโฆษณาสินค้ากับเขาแต่เพียงของโอกาสที่จะเข้าไปบอกเล่าข้อมูลกับเขาเป้าหมายของคุณก็จะรู้สึกเป็นอิสระและรู้สึกว่าพวกเขาให้ความเคารพให้เกียรติคุณจะสังเกตได้ว่ามีหลายครั้งที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะว่าเกิดความรู้สึกประทับใจในตัวของผู้เสนอขายสินค้าเชื่นชอบในวิธีการพูดดังนั้นการมอบความเป็นอิสระและการเคารพให้เกียรติกันและกันจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับ ที่จะทําให้คุณมีโอกาสประสบความสาเร็จในการขายมากและก็ควรจะอีกข้อคือในการเสนอขายสินค้าแต่ละครั้งคุณไม่จะเป็นต้องจบด้วยการขายด้วยคําว่าตกลงหากลูกค้ามีท่าทีไม่ต้องการหรือว่ายัางไม่มั่นใจเขาคิดดูก่อนให้คุณมอบอิสระเกินให้กับพวกเขาในทันทีโดยไม่ต้องดื้อดึงหรือว่าไปขยันขยอและจงใช้คําบอกลาที่จะแสดงความเป็นมืออาชีพครับหากคุณสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเพียงแค่นี้ลูกค้าก็จะเกิดความรู้สึกทีด่ดีต่อตัวคุณ และไม่ปฏิเสธที่จะให้โอกาสคุณได้เข้ามาบอกเล่าข้อมูลดีๆและเมื่อเขาพบเจอกับคุณอีกครั้งอาจจะเกิดการขายก็ได้กลุ่มบุคคลที่เขาเคยพบปะคุณและเคยเป็นลูกค้าคุณมาก่อนประสบการณ์อาจจะมีมามากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขามีความเชื่อการนําเสนอคุณก็จะเปลี่ยนไปเรื่องที่คุณจะต้องคํานึงก็คือคุณต้องทําให้พวกเขามีความเชื่อมันในตัวคุณมากขึ้นมากขึ้น รวมทั้งมีความชื่นชอบประทับใจในวิธีการพูดการขายสินค้าการเล่าเรื่องของคุณให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณเองก็เคยมีประสบการณ์ในการเป็นลูกค้าคนอื่นมาจริงไหมครับคุณซื้อเพราะอะไรชอบวิธีการเล่าไหมการเสนอขายสินค้านั้นไม่จะเป็นว่าสินค้าคุณต้องดีเลิศแต่มันอยู่ที่ว่าคุณนําเสนออย่างดีเลิศได้อย่างไรและสําหรับลูกค้านะครับที่เคยมีประสบการณ์ความมั่นใจรู้จักคุณมีความเชื่อมั่นแล้ว คุณแค่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่จดจําเช่นเรียกชื่อพวกเขาให้ความเคารพให้เกียรติให้พื้นที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายครับเทคนิคง่ายๆคือเมื่อคุณได้พบกับคนที่เคยเป็นลูกค้าของคุณมาก่อนคุณต้องการที่จะพูดเสนอขายสินค้าให้กับเขาอีกครั้งจงเริ่มต้นด้วยคออําเอ่ยทักทายหรือพูดจาด้วยความเคารพให้เกียรติจากนั้นให้คุณแสดงถึงความสําสคัญของเขาด้วยการบอกเล่าว่าคุณยังจดจําเขาได้หรือว่าคุณยังนึกถึงเขาเสมอ และเมื่อผ่านขั้นตอนของการทักทายหรือว่าพูดคุยกันไปแล้วให้คุณเริ่มพูดเสนอขายสินค้าด้วยวิธีการพูดในลักษณะดเดิมที่เคยทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจมาก่อนวิธีนั้นคืออะไรคุณน่าจะจําได้นะครับคือพูดในแบบที่เป็นการบอกเล่าเป็นการที่ไม่บังคับเขาจะเกินไปในการเสนอขายสินค้าแต่ละครั้งคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกตอบตกลงแต่ทําให้เขารู้สึกเชื่อใจคุณมากขึ้น ทุกครั้งที่คุณพูดอย่าลืมมอบความรู้สึกไปอิสระและมีทางเลือกให้กับเขาเช่นเดิมปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือเมื่อผู้เสนอขายสินค้าได้พบกับลูกค้าคนเดิมก็ามักจะรู้สึกว่าครั้งนี้ตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จในการขายอีกดังนั้นจึงพยายามพูดจาในลักษณะของการรวบรัดเอาโอกาสโดยรีบเร่งโฆษณาสินค้าและโน้มน้าวชักจูงใจให้ลูกค้าต้องเรีบตัดสินใจเนื่องจากคิดไปเองว่าเรามีพันธะผูกพันกันอยู่แต่การทําแบบนี้ถือว่าเสี่ยงครับ ที่จะทําให้คุณต้องเสียลูกค้าเก่าไปเนื่องจากว่าลูกค้าจะเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์จากพวกเขาไม่ใช่ว่าเป็นการบริหารความรู้สึกใส่ใจพวกเขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจำไว้ว่าเมื่อคุณได้พบกับลูกค้าเดิมอีกครั้งจงใช้วิธีการพูดในลักษณะของการขอโอกาสเหมือนที่เคยมาไม่ใช่ว่าพูดเอาแบบรววรัดหาโอกาสให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณยังคงเคารพและให้เกียรติเขาอย่างเสมอต้อนเสมอปลาย การเสนอขายสินค้าในทุกทุกครั้งก็จะประสบความสําเร็จสรุปหลักสําคัญของการพูดเจรจาทางธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและเกิดความประทับใจก็คือเราจงสร้างความพึงพอใจในเรื่องของผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจเสมอให้เครดิตพวกเขาใส่ใจพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้ร่วมธุรกิจโดยการสร้างความรู้สึกเชื่อมัน่นขอบคุณพวกเขาที่ให้โอกาสกับเราโดยการสร้างความประทับใจในคําขอบคุณผู้เสนอขายสินค้าโดยใช้หลักการให้ความเคารพ และให้เกียรติการมอบอิสระและทางเลือกให้กับลูกค้าเรียนรู้ที่จะใส่ใจบริหารความรู้สึกของลูกค้าให้เป็นวิธีการเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มคนที่เคยพบปะคุณและเคยเป็นลูกค้าของคุณมาก่อนไม่มีรายละเอียดอะไรมากหัวใจสําคัญมีเพียงแค่การรู้จักบริหารความรู้สึกของพวกเขาให้เครดิตพวกเขาให้เกียรติพวกเขาก็เท่านั้นเองข้อ16 บางครั้งเมื่อเราต้องพบเจอกับความผิดหวังปัญหาในชีวิตหรือว่าได้รับคําปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเราอาจจะคิดไปเองว่าคงเป็นเพราะคนอื่นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวเราหรือเป็นเพราะคนอื่นไม่มีน้ําจิตน้ําใจบางคนเคยพบกับความล้มเหลวจากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาหลายครั้งจนทาให้ทุกวันนี้ตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่กับคติที่ว่าตัวเองเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งแห่งตนในชีวิตนี้คงไม่มีใครจะมาให้ความช่วยเหลือเราได้แต่ในความเป็นจริงแล้ว การพูดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือใครก็ตามมาจากไหนหรือมีภาพลักษณ์อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถที่จะพูดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและสามารถที่จะพบกับความสําเร็จได้เพียงแต่คุณจะต้องเลิกหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองด้วยการมองคนอื่นที่ไม่ยอมรับให้ความช่วยเหลือคุณด้วยทัศนคติในแง่ลบซะก่อนและเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เปิดใจพูดคุยกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขาจึงอยากช่วยเหลือคุณเมื่อคุณมีความจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือในขณะนั้นคุณย่อมอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นเมื่อในขณะน,นี้เขาเป็นคนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือกับคุณสิ่งสําคัญที่สุดที่เขาย่อมต้องการก็คือการได้เห็นคุณแสดงความอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนมีความเคารพให้เกียรติต่อพวกเขาโดยส่วนใหญ่แล้ว คนที่เข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะถูกปฏิเสธกลับมาทั้งที่ยังไม่ทันจะได้อธิบายปัญหาตัวเองมักจะเป็นเพราะว่าความผิดพลาดในลนักษณะของการแสดงท่าทีและการใช้คำพูดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคนบางคนเมื่อเห็นว่าบุคคลที่ตัวเองกำเนิดจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนั้นเป็นคนใกล้ชิดหรือไม่ได้เป็นคนที่มีสถานะเหนือกว่าตัวเองมากก็จะใช้วิธีการพูดแบบผงผางเข้าประเด็นทันทีโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไร เวลาได้เห็นการแสดงออกแบบนั้นในบางครั้งความปิดพลาก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปพูดจาเร่งรัดบีบคั้นหรือว่าบังคับให้อีกฝ่ายต้องยินยอมให้ความช่วยเหลือเราโดยไม่มีทางเลือกถ้าเกิดว่าเราไปพูดเร่งรัดบีบคั้นกดดันพวกเขาทาไมพวกเขาจะต้องช่วยกันด้วยและทําไมเขาถึงจะต้องทําตามคําสั่งของคุณหากคุณเอาแต่หยิบยกหรือว่าเอ่ยอ้างเหตุผลกับอีกฝ่ายว่าทําไมเขาจึงจะเป็นต้องช่วยเหลือคุณ อีกฝ่ายก็จะเริ่มมองว่าคําขอร้องของคุณเปรียบเสมือนกับคําสั่งกล่าวก็คือคุณไม่ได้กําลังขอให้เขาช่วยคุณแต่คุณกําลังสั่งให้เขาช่วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกแย่กับคุณมากกว่าและแน่นอนครับว่าแทนที่เราจะได้รับการช่วยเหลือเขากลับรู้สึกแย่และไม่มีแรงมานานใจอยากจะช่วยคุณเพราะดูจากท่าทีของคุณแล้วหากเขาให้ความช่วยเหลือคุณคุณก็คงจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือไปมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นเขาจึงมองว่า การช่วยก็ตามอะไรกับการไม่ช่วยหงวใจหลักของการพูดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็คือการเริ่มต้นคําพูดด้วยคําพูดที่มีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ว่าคุณกําลังจะร้อนใจกับปัญหาก็ตามจนไม่รู้จะทําใจเย็นได้อย่างไรแต่สิ่งที่คุณจะต้องไม่ลืงก็คือคุณไม่ได้เข้ามาหาผู้อื่นเพื่อที่จะระบายความรู้สึกหรือระบายอารมณ์กับพวกเขาแต่คุณเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจปัญหาของคุณเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกเขา วิธีการที่ดีที่สุดคือคุณจะต้องแสดงท่าทีอ่อนน้อมและค่อยๆบอกเล่าถึงปัญหาของตัวเองอย่างจริงใจเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเกิดความรู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องช่วยคุณด้วยตัวของเขาเองจําหลักสําคัญข้อนี้เอาไว้ว่าคุณจะต้องทําให้เขาเกิดความรู้สึกอยากช่วยคุณหรือรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องช่วยคุณด้วยตัวของเขาเองและหากคุณต้องการขอความช่วยเหลืออย่าไปพูดว่าคุณต้องช่วยผมแต่ให้พูดว่า คุณพอจะให้ความช่วยเหลือผมได้ไหมจงพูดถึงเหตุผลที่ทําให้คุณเลือกจะมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาพูดถึงเหตุผลในแง่ดีๆเกี่ยวกับอีกฝ่ายจะทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าที่จะปฏิเสธคุณเนื่องจากว่าเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติและความรู้สึกดีหรือว่าได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากคุณเขาก็ย่อมไม่ควรที่จะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและในขณะเดียวกันถ้าเขาทําให้คุณต้องรู้สึกผิดหวังหรือว่าต้องพบกับความล้มเหลวจากการมาขอความช่วยเหลือ มันก็จะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ดีๆของพวกเขาด้วยวิธีการพูดถึงเหตุผลที่จะทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าปฏิเสธคุณหรือว่าลาบากใจคุณเช่นผมทราบมาว่าคุณเป็นคนใจดีและเคยให้ความช่วยเหลือกับคน,น,นมากมายผมก็หวังว่าถ้าผมมาบอกเล่าปัญหาให้คุณฟังอาจจะมีโอกาสที่ผมได้รับความเห็นใจและช่วยเหลือจากคุณบ้างความจริงไม่อยากจะรบกวนคุณเลยแต่ฉันมองไม่เห็นใครจริงๆในตอนนี้และฉันรู้ว่ามีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ห่วงใยฉันมากกว่าใคร ฉันจึงต้องตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากคุณเป็นต้นวิธีการพูดแบบนี้จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีต่อตัวเองรวมทั้งรู้สึกดีกับตัวคุณไม่กดดันมากจนเกินไปเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีความเชื่อมัน่นไว้ใจนับถือศรัทธาหรือว่าชื่นชมในตัวพวกเขาดังนั้นจึงเป็นการยากครับที่เขาจะตอบปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมให้ความช่วยเหลือคุณแต่คุณจะต้องจำไว้ว่าหากคุณใช้วิธีการพูดแบบนี้คุณจะต้องพูดตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้น หรือในช่วงก่อนที่คุณจะเริ่มเล่าถึงปัญหาเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายได้คิดและตัดสินใจไปในขณะเดียวกันกับที่เขากําลังรับฟังปัญหาคุณอยู่หากคุณรอไปพูดตอนที่เล่าปัญหาจบแล้วและกําลังรอคําตอบจากเขานั่นเหมือนจะเป็นการพูดรวบรัดเพื่อให้เขาตอบตกลงทําให้เขากดดันครับจงทําให้เขารู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณบางครั้งแม้คนที่คุณไปขอความช่วยเหลือจะรู้สึกเข้าใจปัญหาคุณ สุดท้ายเขาก็อาจจะปฏิเสธคุณก็ได้เนื่องจากเขายังไม่รู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณมากพอโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือลจากเขาในลักษณะของการหยิบยืมเงินหรือว่าการหยิบยืมของมีค่าอีกฝ่ายก็จะยิ่งต้องคิดหนักว่าเขาสมควรจะให้ความช่วยเหลือคุณหรือเปล่าและเขาควรจะให้ความวางใจกับคุณไหมแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะไม่ค่อยมอบความไว้วางใจให้กับผู้อื่นโดยง่ายยิ่งหากเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักรู้ใจการสนิทก,กันเป็นอย่างดี การจะหยิบยื่นความช่วยเหลือในลักษณะของเงินหรือว่าของมีค่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักหรือบางทีแม้แต่คนที่รู้จักรู้ใจกันเป็นอย่างดีเช่นเพื่อนฝูงพี่น้องก็ยังหักหลังกันได้การจะทําให้คนที่ยังรู้สึกไม่ไว้ใจคุณมากนะักยอมหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพียงแต่คุณจะต้องสร้างความรู้สึกเชื่อมัน่นเชื่อใจให้กับเขาในระดับหนึ่งก่อนหากเป็นการหยิบยืมเงินทองสิ่งของคุณจะต้องสามารถชี้แจงความแน่นอนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้คืนไป เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ายืมอย่างเดียวแต่ไม่คืนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องชี้แจงความแน่นอนเป็นคําพูดที่มีเหตุผลดูมีน้ําหนักและเป็นจริงทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกเชื่อมันในตัวคุณการพูดแบบขอไปทีไม่รู้จะมีกําหนดแน่นอนตายตัวเมื่อไหร่ทําให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกไม่เชื่อมันในตัวคุณดังนั้นหากคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการวางแผนหรือว่าการเตรียมพร้อมที่จะชี้แจงความแน่นอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่คุณจะไปสนทนาด้วยหรือหากว่าคุณต้องการจะขอความช่วยเหลือจากเขาในลนักษณะอื่นที่ไม่ใช่การหยิบยืมเงินทองหรือสิ่งของแต่เป็นการขอให้เขาเนี่ยช่วยทาบางอย่างช่วยเหลือเรื่องอื่นนะครับช่วยแก้ปัญหาบ้างคุณก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะตอบแทนพวกเขาหรือสามารถจะตอบแทนให้กับความช่วยเหลือของเขาบ้างสักเล็กน้อยถ้าเป็นกรณีที่คุณรู้ว่าคนที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือนั้น ค่อนข้างให้ความสาคัญกับเรื่องอะไรเช่นผลประโยชน์ตอบแทนการใช้วิธีพูดแบบนี้ก็อาจจะช่วยให้การขอความช่วยเหลือของคุณประสบวามสําเร็จได้ง่ายขึ้นและหลังจากที่คุณได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งแล้วจงพยายามนําเรื่องนั้นไปบอกเล่าต่อคนอื่นหรือนําชื่อของบุคคลนั้นไปกล่าวถึงด้วยความรู้สึกยกย่องชื่นชมสํานึกบุญคุณทุกคนต่างชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับคนอื่นเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวถึง หากคุณทำให้บุคคลที่เคยช่วยเหลือคุณได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในโอกาสต่อไปถ้าคุณไปเอยปากขอความช่วยเหลือจากเขาอีกเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณอีกเพราะคุณทำให้เขารู้สึกว่าพวกเขาตัวใหญ่การให้ความช่วยเหลือกับคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าสรุปหลักสำคัญของการพูดเพื่อให้ผู้อื่นยอมหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่คุณคือการใช้คำพูดแสดงท่าทีอ่อน,น้อมถ่อมตนพูดถึงเหตุผลที่จะทำให้อีกฝ่ายไม่กล้บปฏิเสธ ที่จะให้ความช่วยเหลือกับคุณทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณแม้ว่าเขาจะยังไม่ไว้ใจในตัวคุณก็ตาม 17. การพูดเพื่อให้คนอื่นยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณหรือยอมเปลี่ยนความคิดเรื่องของความคิดของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตนมุมมองประสบการณ์รอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเรื่องของความคิดนั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากโดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาและความขัดแย้งระหว่างมนุษย์เรา ก็เกิดขึ้นเพราะว่าความแตกต่างทางน่าสังคมความคิดคนบางคนสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นได้แต่ไม่เคยที่จะรู้สึกเหน็นด้วยคนบางคนสามารถที่จะรู้สึกเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมองว่าความคิดของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสิ่งสําคัญคือกูจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสิ่งที่กูจะต้องรู้ได้เข้าใจมนุษย์เราทุกคนมีความรู้สึกรักและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง อย่าพยายามเปลี่ยนใครแต่ให้รับฟังเขาก่อนคนเราเนี่ยไม่ชอบเวลาที่คนอื่นไม่รับฟังตัวเองจริงไหมครับและคุณจาเป็นจะต้องทําความเข้าใจว่าวิธีในการเปลี่ยนความคิดคนอื่นนั้นไม่ใช่การพยายามเอาชนะความคิดของเขาแต่แหากว่าคุณต้องพยายามเอาชนะใจของเขาให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้จงเลือกคิดก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าลบล้างความคิดของเขาแล้วแต่ไม่เขายอมรับในความคิดของคุณได้อย่างไรเพราะสิ่งสาคัญที่สุดที่จะต้องทําในเวลานี้คือ ้าทําให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดใจยอมรับตัวตนของคุณด้วยความรู้สึกที่ดีให้ได้ซะก,ก่อนวิธีการเริ่มต้นของคุณคือคุณจะต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดของเขาซะก,ก่อนครับและจงฟังด้วยความรู้สึกตั้งใจเต็มอกเต็มใจและด้วยท่าทีที่นอบน้อมเคารพให้เกียรติในขณะที่เขากําลังพูดอยู่นั้นคุณก็ไม่ควรที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยหรือว่าความรู้สึกขัดแย้งต่อต้านใดๆออกมาทั้งสิน้นหรือแม้จะรู้สึกว่าความคิดของเขาไม่ถูกต้องก็จงฟังต่อไปอย่างเงียบเงียบ พราะถ้าหาคุณพูดอะไรที่เป็นการขัดแย้งเขาขึ้นมาเขาจะรู้สึกทันทีว่าคุณไม่ได้กําลังรับฟังพวกเขาเพื่อจะทําความเข้าใจในความคิดของเขาหากแต่ว่าคุณกําลังรอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดพวกเขาและแน่นอนว่าเราไม่ควรทําอย่างนั้นแท้จริงแล้วไม่ว่าความคิดของเขาจะถูกผิดหรือยอย่างไรเราก็ไม่ควรต่อต้านและไม่เห็นด้วยในขณะที่คุณกําลังรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจงใช้วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเราตั้งใจฟังจงถามตัวเองว่า ถ้าในขณะนี้คุณกําลังพูดหรือว่าอธิบายความคิดอยู่คุณต้องการให้คนอื่นเนี่ยทำอย่างไรกับคุณเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ทําอย่างนั้นกับพวกเขาครับและให้เรามีการโต้อตอบเป็นระยะด้วยนะครับเช่นถูกต้องครับจริงค่ะใช่ค่ะอย่าทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณกําลังเสียแซงหรือว่านิ่งจนเกินไปหรือว่าแกล้งพูดด้วยนะครับและเมื่ออีกฝ่ายพูดจบคุณควรจะทําแบบนี้ครับขออนุญาตเสนอความคิดเห็นเช่นคุณพอจะมีเวลาไหมที่จะรับฟังความคิดเห็นของฉัน คุณจะรังเกยียจไหมถ้าฉันจะขอแสดงความคิดเห็นสักหน่อยเมื่อคุณได้รับโอกาสจากพวกเขาคือคุณขออนุญาตแล้วก็เริ่มอธิบายพูดถึงความคิดคุณแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องสังเกตท่าทีพวกเขารู้จักเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นที่ขัดแยง้งข้องใจหรือทางคำถามกับคุณบ้างและไมว่าเขาจะพูดอะไรออกมาคุณจงอย่าได้แสดงการต่อต้านในมุมมองความคิดเขาแต่ให้คุณยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความคิดที่คุณเองก็มองว่าอาจจะถูกต้องก็ได้ หลังจากนั้นให้คุณค่อยๆอ,อธิบายความคิดคุณต่อไปรับฟังเสียงที่เขาขัดแย้งอย่างให้เกียรติเมื่อทําให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกต่อต้านนะครับอีกฝ่ายจะค่อยๆเริ่มมองเห็นข้อดีของคุณเริ่มที่จะเปิดใจยอมรับและในจังหวะน,นี้เองที่ความหนักแน่นในความคิดเดิมของเขาก็จะเริ่มอ่อนลงและพร้อมเปิดรับฟังคําแนะนําจากคุณครับจงจําไว้เสมอว่าการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นนั้นคุณจะต้องไม่ใจร้อนหลังจากที่คุณพูดจบ ถ้าอีกฝ่ายต้องการจะออกความคิดเห็นหรือว่าทางคำถามก็ให้คุณเปิดโอกาสให้เขาพูดและถามได้เลยจงรับฟังแต่หากว่าอีกฝ่ายไม่มีอะไรจะพูดซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเขากําลังสับสนอยู่คุณก็ยังไม่ควรจะไปตั้งคาถามหรือว่าพยายามหาข้อสรุปอะไรจากเขาสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้ก็คือการจะเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายและหากว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงหรือว่าลบล้างความคิดเดิมเขาคุณต้องให้การยอมรับกับความคิดเห็นของคุณอีกและของเขาด้วย คือยอมรับเขาจึงทาให้เขาเนี่ยยอมรับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการยัดของเราเข้าไปแบบนี้เขาไม่ยอมรับต้องทําให้ตัวเองกับเขาเนี่ยต่างคนต่างยอมรับกันซะกอ่อนจึงจะสามารถเปิดใจเข้าไปได้วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยกระตุน้นให้อีกฝ่ายยอมรับความคิดเห็นของคุณได้เร็วขึ้นคือการสร้างความน่าสนใจในการลองพิสูจน์โดยคุณอาจจะพูดว่าถ้าอีกฝ่ายลองทําตามความคิดคุณหรือว่าลองนาวิธีของคุณไปใช้ เขาอาจจะได้รับประโยชน์อย่างไรหรือจะได้พบกับความแตกต่างอย่างไรสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเลือกใช้วิธีการพูดที่เสมือนกับเป็นการเปิดโอกาสหรือว่าหยิบยื่นทางเลือกแต่ไม่ใช่การรบเรา้าหรือการเร่งเราให้อีกฝ่ายต้องยอมเปลี่ยนความคิดในทันทีเนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะรู้สึกเขินอายหรือว่ารู้สึกเสียฟอร์มเมื่อต้องยอมรับความคิดของคนอื่นที่ถูกต้องกว่าน่าสนใจกว่าดังนั้นคุณจึงต้องให้เวลากับเขาให้มากครับและอย่าใจร้อน และจงอย่าลืมว่าวิธีการเปลี่ยนความคิดคนอื่นให้ได้ผลเร็วที่สุดนั้นคุณจะต้องใช้วิธีดึงดูดความสนใจและปล่อยให้เขาตัดสินใจได้เองถ้าหากว่าคุณพยายามจะเร่งเร้ามากเกินไปผลที่ออกมาจะกลายเป็นความล้มเหลวกดดันสรุปหลักสําคัญในการพูดเพื่อให้คนอื่นยอมรับความคิดคุณหรือยอมเปลี่ยนความคิดก็คือจงยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นซะก่อนแล้วค่อยขอโอกาสพูดจงแสดงการยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น และปล่อยให้เขาคัดค้านความคิดของคุณได้อย่างอิสระจงอย่ารบเรา้าหรือเร่งร้าวให้เขาต้องย่อเปลี่ยนความคิดในท,ทันทีแต่ให้ใช้วิธีการเปิดโอกาสหยิบยื่นทางเลือกสร้างอิสระในการเลือกให้กับพวกเขาเมื่อคุณได้รับโอกาสแล้วค่อยเริ่มพูดอธิบายถึงความคิดคุณในขณะเดียวกันต้องรู้จักถามถ่ายพวกเขาบ้างและไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาอย่าแสดงการต่อต้านแค่รับฟังให้เกียรติความคิดของพวกเขา เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็สามารถที่จะทําให้เขายอมรับความคิดเห็นของคุณได้ครับและสุดท้ายนะครับในการพูดสนทนากับใครก็ตามหัดพูดคําว่าขอบคุณให้มากๆจะเป็นมงคลที่สําคัญแก่ชีวิตเราที่จะพาให้เราประสบกสําเร็จจากการพูดบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ eno p จิตวิทยาไมโครเน็ตธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ